สำหรับพี่ๆคนไหนที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้เริ่มเปิดตัวแน่นอนมีอะไรดีๆแน่นอนห่างหายไม่นานใช่น่าจะตื่นเต้นกันพอสมควรมีคอมเมนต์เข้ามาครับสวัสดีครับบังสวัสดีครับสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวขอรอคนดูนิดนึงเนาะได้เพื่อนๆจะได้ไปพร้อมกันใช่ใครที่เข้ามาก็นะครับผมเตรียมตัวก่อนมาแซวก่อนก็ได้พูดคุยกันหน่อยจากที่ไหนกันบ้างดีกว่าจากที่ไหนกันบ้างโอเค38คนดูคอมเมนต์เข้ามาหน่อยครับอยู่จังหวัดอะไรกันบ้างดูอย่างที่ไหนผมเราก็อยู่ที่สงขลาสงขลาอำเภอหาดใหญ่นะครับใช่ผ่านมาก็แวะมาได้41คนดูก็บอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงสถานการณ์โควิดด้วยใช่ช่วงนี้ก็ต้องดูแลตัวเองกันหน่อยใช่เซฟตัวเองกันหน่อยแต่หลายร้านคงจะแบบได้รับผลกระทบก็เป็นกำลังใจให้ใช่ครับนะครับผมโอเค46คนดูสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับเขาบอกว่าสบายดีจ้าทีมงานอลิมเอชอาร์วีดีทุกท่านสบายดีครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่ใช่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่กดแชร์เนี่ยเราก็จะตอบคำถามให้เนาะเวลาขึ้นนะใช่เพราะว่ามันปรับระบบใหม่เนาะจะขึ้นมาว่าใครแชร์เราบ้างก็จะตอบคอมเมนต์นั้นครับผมใช่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับครับผมสวัสดีค่ะชมอยู่ที่ราชอุบลราชธานีครับโอ้ไกลมากเป็นไงบ้างครับฝั่งนู้นสถานการณ์โอเคนะสวัสดีครับน้องใหม่ครับจากภูเก็ตสวัสดีครับพี่โอเคครับใช่ภาคใต้มีคำถามน้องใหม่มีคำถามตรงไหนถามมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจถามได้เลยถ้าเราไลฟ์สดกันยินดีตอบเลยแต่ถ้าอยากให้เห็นคำถามมากยิ่งขึ้นก็กดแชร์กันด้วยถูกต้องครับผมเพราะว่ามันจะเด้งขึ้นถูกต้องคอมเมนต์ของเราในเพจถูกต้องครับผมพี่น้องสปป.ลาวบางสบายดีครับสวัสดีครับยินดีทุกคนนะครับครับผมไม่เจอกันนานเลยนะถูกต้องโอเค76คนดูต้องบอกว่าวันนี้นายแบบผมหยิบมากมากนะครับผมแต่เขาบอกกันเลยว่าผมหยิบตอนนี้กระแสมาแรงจัดใช่คือว่าเท่มากมีแบบดัดฟอยดัดไลน์ดัดฟอยใช่ดัดฟอยผมหยิบแล้วก็อะไรอีกทำสีใช่ใช่ใช่คือหาเคมีมาสวัสดีพี่ก้าวด้วยนะครับพี่ก้าวบอกว่าทำไมหลอกปากเพื่อนอีกพี่หลอกของผมอีกนี่อุตรดิตถ์จ้าครับผมกันมากแชร์แล้วนะครับจากพี่จากของปปลาวขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสถานการณ์โอเคโอ้โห FC ช่างเนียวครับขอบคุณครับโอเคไปดูคนดีคนดูเราก็เข้าเรื่องกันเลยดีกว่าวันนี้ครับผมเป็นหัวข้ออะไรครับบังวันนี้น่าจะเป็นบังก็จะงานข้างบังจะทำการเฟดวันนี้ก็แบ่งกันทำงานเป็นกี่ส่วนดีก็คือ2ส่วนนะครับผมก็คืองานด้านบนกับงานด้านล่างเนี่ยก่อนอื่นก็ต้องวิเคราะห์ก่อนว่าเราจะแบบไหนวันนี้บางจอกแบบเป็นแบบว่าเอาธรรมชาติของผมเลยผมหยิบลงแบบไหนเราจะละองศาแบบนั้นเลยโอเคก็หัวหุ่นอย่างที่บอกแหละว่านี่เป็นเส้นผมธรรมชาติของเขาไม่ได้ดัดรอนอะไรมาเราก็พยายามเชียร์ให้แบบดูธรรมชาติหน่อยก็แล้วกันนะครับผมเพิ่มสไตล์โดยการเล่นเฟดเป็นมีเดียมเฟดใช่ไหมวันนี้จะเอามีเดียมเฟดนะครับผมจะเป็นเฟดระดับกลางๆนะครับผมโอเคสวัสดี107คนดูด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเราหายไปไหนกันมาช่วงนี้มันจะเป็นแบบช่วงที่เราแบบถือสินอดถือสินอดด้วยหลักๆเลยก็คือสินอดด้วยช่างสนใจก็เป็นพี่ๆมุสลิมเนาะใช่ครับครับศาสนาใช่ครับผมก็ไปทำพิธีใช่ไหมใช่ไปทำพิธีกันช่วงค่ำเราก็เลยไม่มีเวลามาก็คิดถึงทุกคนอยู่สวัสดีพี่บอมด้วยนะครับสวัสดีครับพี่บอมแต่เราบอกว่ากลับมาครั้งนี้เราเต็มระบบเต็มระบบแน่นอนขอบอกสวัสดีพี่ๆจากกัมพูชาด้วยนะครับเขาบอกว่าสาวกคาริสครับผมโอ้โหขอบคุณมากครับติดตามครับขอบคุณมากครับพี่ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับก็บอกว่าเวลาเราจะทำงานแต่ละหัวเราจะต้องวิเคราะห์ก่อนว่าเราจะสร้างทรงไปในทิศทางไหนอย่างนี้บางก็น่าจะแบบเฟดแล้วก็ให้มันคอนเนคกันหน่อยคอนเนคกันเชื่อมกันแล้วก็ไปสร้างจุดเด่นที่ผมยิงด้านหน้าเขาว่ากันนะครับผมใคร
ครมีคำถามก็ถามมาได้นะครับผมสำหรับคำถามก็ยิงคำถามเข้ามาได้นะถูกครับผมสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับไหนกันบ้างเนี่ยเมื่อกี้มี2จังหวัดเองเหรอหรือว่ามีเยอะแล้วโอ้ยเยอะมากเมื่อกี้แต่หลักๆเลยก็พี่น้องสปป.ลาวทุกท่านนี่เยอะมากโอ้วันนี้คนดูจากที่ไหนกันบ้างมีไกลกว่าอะไรนะเมื่อกี้ล่าสุดนี้อุตรดิตถ์ใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับโอเคทีนี้เราจะแบ่งการทำงานก่อนนะครับผมโอ้โหจากกทม.แบ่งผมจากบุญเถิดนะครับผมไปหามงกุฎเลยนะครับผมขั้นตอนนี้สวัสดีพี่ๆ133คนดูด้วยกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะเป็นทรงสำหรับคนผมจริงเนาะใช่ครับโดยการเล่นเฟดเป็นสไตล์ของช่างฮาริสอยู่แล้วในการเฟดเดือดๆพี่บอมบอกว่าสวัสดีน้องนิวน้องฮาริสและทีมงานครับขอบสวัสดีครับพี่บอมอย่างพี่บอมนี้ไลฟ์วันไหนนะวันพุธใช่ปะใช่วันพุธใช่สำหรับใครที่แบบวันพุธอยากดูพี่บอมไลฟ์ก็ฝากติดตามพี่บอมด้วยแล้วก็มีวันอังคารเนาะกับพี่ตั้มสุราษฎร์ใช่ก็ฝากไปติดตามกันด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวจะเอาแบตเตอรี่ตัวนี้มาเฟดกันไม่บอกหรอกว่าอะไร เดี๋ยวให้ดู ทีนี้เราแบ่งไปเลยแบ่งไปหามุกกดไปเลยครับสวัสดีพี่ตือด้วยนะครับพี่เตอร์บอกว่าดังมากๆที่อินโดมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็ไปดังที่ลาวด้วยเจ๋วมากๆเลยโอ้โหพี่ตั้มมาแล้วพี่ตั้มสวัสดีครับพี่ตั้มแชร์แชร์นะครับใครที่ชอบแบบดูของพี่ตั้มก็ได้นะใช่ผมอ่านเงินนิดนึงนะครับจะได้เห็นใครที่ต้องการดูมุมกล้องก็พิมพ์มาได้นะแบบให้มุมกล้องอะไรเห็นหรือเปล่าครับสงสัยตรงไหนก็ยิงคำถามกันเข้ามาได้เลยนะโอ้ FC จากพิจิตรครับโอ้ไกลมากใน169คนดูเนี่ยใครรู้บ้างว่าช่างอลิสเป็นคนที่ไหนนี่เคยบอกไว้แล้วนะว่าช่างอลิสเป็นคนที่ไหนในรอคอมเมนต์หน่อยนี่สวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับ175คนดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับต้องบอกว่าเวลาเราทำงานผมหยิบทายผมสักหน่อยนะเวลาเราทำงานเป็นพี่บอกว่าไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยโอ้โหคิดถึงเหมือนกันครับพี่คิดถึงพี่ๆทุกคนในไลฟ์สดมากก็อย่างที่บอกว่าเรากลับมารอบนี้เต็มระบบกันแน่นอนเต็มระบบแน่นอนใช่โอเคทีนี้เราจะเลือกกรอบทรงก่อนนะครับผมพอเราทำงานวิดีโอก็อย่างที่รู้อยู่แล้วกรอบทรงจะอยู่ที่มือขมับนะครับผมครับเขาบอกว่ารูปทรงผมของบังเนี่ยได้เห็นทุกวันเลยลูกค้าเอามาให้ดูดังจริงบอกโอ้โหใช่จากไหนครับจากไหนจากนี้น่าจะเป็นพี่จากภูเก็ตนะหรือใช่ไหมไม่แน่ใจนะจากโอ้เขาบอกแล้วอยุธยาค่ะโอ้โห FC ของแท้พี่บอมบอกว่าที่ไหนไม่รู้แต่ขอโรตีชุดหนึ่งไม่ใช่นะพี่บอมเป็นสายใหม่นะย้อนบอกอยุธยาครับเดี๋ยววันนี้ทำไมปัตตาเลียนเป็นสีนี้หรอบังมันเป็นแต่เล่นตัวใหม่นั่นเองโอ้โหใช่ตัวใหม่ล่าสุดเลยเนี่ยเขามีชื่อไหมเขามีชื่อไหมถ้าผมตั้งชื่อให้มันถ้าผมก็คือรถถังอ่ะทำไมถึงให้นิยามคำว่ารถถังมันบุกงานหนักได้อ่ะใช่ผมให้คำว่ารถถังครับเราไปดูรถถังใกล้ๆกันมันบุกยังไงมันบุกงานหนักได้จริงๆอ่ะเราไว้สร้างแบบกรอบทรงอะไรต่างๆนี่คือแบบดูผมยิ่งกันนี่คือแบบหนานะเอาอยู่อ่ะผมว่า FC จากปัตตานีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับ223คนดูนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะนี่คนส่งขาคุณพักสวัสดีครับพี่บอมหัวเราะเลย เป็นสายใหม่นะพี่บอม
จากปราจีนบุรีสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับ235คนดูนะครับ FC จากนครสวรรค์ครับพี่อานุรักษ์ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับพวกเราทีมงานไฮลิสบาร์เบอร์นะครับเราหวีตั้งได้เลยนะครับผมก็คืออย่างที่รู้อยู่แล้วก็คือมุมขมับนะครับผมก็คือจะวาดโค้งอย่างไรก็ได้แล้วแต่เราจะเลือกเลยที่เราจะวาดโค้งก็หนักเพราะว่าอาจจะวอลเข้าไปหาหลุมอะไรก็ได้ครับน่ะท้าทายใช่ค่ะพี่ฮอลเสียงเฟิร์นเองถ้าเป็นเอเวนเจอร์ก็สวมบทฮักครับพี่เติร์นใช่ใช่พี่เติร์นบทฮักก็มานะน่ะโอ้โหเขาบอกว่าสีนี่ดุดันมากเป็นสีเขียวแบบเขาเรียกว่าเขียวยังไงนะเขียวแบบดูดันอ่ะทันไหมครับพี่ทันค่ะนี่เพิ่งเริ่มเลยตั้งกรอบซุ้มอยู่เลยครับทันอยู่ FC จากโคราจากเพชรบุรีใช้ดีไหมบางปัตตะเลี่ยนตัวใหม่น่าสนพูดอาจจะไม่เห็นภาพอย่าให้ชมกันดีกว่าคือต้องบอกว่าบางหาตัวที่แบบบุกงานหนักมานานแล้วไม่เราต้องการตัวที่บุกงานหนักเพราะว่าตัวแบ็คบีสีดำเราใช้เฟดต่อได้ไงนี่บุกงานหนักก็คือเป็นการแบบสร้างแฮร์ไลน์นะตัวที่แบบสร้างแฮร์ไลน์แล้วนะแน่นๆชัดเจนเลยเนี่ยทีเดียวอยู่พี่ตือบอกว่าสีเขียวเหนียวซับครับโอ้สุดยอดครับพี่ตือสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับ251คนดูนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจปัตตาเลียนตอนนี้นะคะก็รุ่นนี้ราคาอยู่ที่ 1,500 บาทรวมส่งกันเลยทีเดียวตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหม่ของ Tumble Bane นะซึ่งออกมาไม่นาน 2-3 วันที่ผ่านมาเราก็ได้มาเปิดเลิกกันเลยตัวนี้ก็จะชื่อรุ่นเลโอนะด้วยสีที่แบบดุดันมากเปิดกรอบทรงเบอร์อะไรครับบังเบอร์2ครับผมเป็นเบอร์2นะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่สงสัยคำถามอะไรเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับใครที่สนใจก็ตอนนี้แคปหน้าจอรูปปัตตาเลี่ยนนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ทักเข้าไปยังเพจได้เลยนะคะใช่ทางเพจเรากดไลค์กดติดตามเพจก่อนนะจะได้เห็นชัดได้ง่ายขึ้นใช่ครับแคปแล้วก็บอกว่าสนใจปัตตาเลี่ยนตัวนี้เดี๋ยวทางแอดมินจะติดต่อกับทันทีเลยนะคะใช่ครับสนใจตัวนี้ราคาพร้อมโอนจ้าครับพี่สามารถทักไปเลยนะครับราคาพร้อมส่งกันเลยทีเดียวใครกดกันก่อนก็ได้ไปลองใช้ก่อนนะบังใช่ครับผมน้ำหนักเป็นไงบ้างตัวนี้น้ำหนักถือว่าบังชอบน้ำหนักมันไม่หนักเกินไปสามารถสะบัดได้โอเคนะต้องช่างดู แต่อย่างที่บอกนี่ก็คือแบบการเปิดทรงอะไรเอาอยู่เลยใช่ไหมอยู่แน่นปั๊บเลยครับอันนี้ผมแน่นมากเลยเนี่ยรู้เรื่องเลยเมื่อเช้าเราผมตรงก็เอาอยู่นะผมตรงตัดสกินเฟดอย่างนี้ก็แสดงว่าสายเอเชียนี้พร้อมลุยเลยใช่ไหมผมว่าเอาอยู่อะสายเอเชียก็คือผมคนเอเชียนี้เอาอยู่แน่นอนใช่ครับอย่างที่บอกตัวนี้มานี่กำลังที่มันแรงมาด้วยพลังขุมทรัพย์ 6,000 6,000 ถึง 6,500 RPV นะใช่คือกำลังแรงมันใช่ไหมบังใช่ครับถือว่าเดือดมากเลยนะใช่ใช่เดือดจริงตัวนี้ขอบอกสุดๆอันนี้บางให้นิยามว่ารถถังเลยใช่ไหมตัวนี้โอ้โหที่เป็นใจโค้งเพราะว่าแบบมันบุกดีก็เลยชอบมากเขาบอกว่าปัตตาเลียนมาใหม่แต่ตังหมดไปแล้วสงสัยต้องรีบเก็บแล้วจัดแล้วของเก่าเริ่มไม่ไหวใช่ครับพี่ก็ต้องโดนอ่ะแต่ถ้าซื้อวันนี้อย่างที่บอกแหละว่าแน่นอนส่งฟรีแล้วก็ได้ไปลองใช้กันก่อนเลยใช่ของใหม่ขนาดวันนี้แบบใช้กันยังตื่นเต้นนะบังนะใช่ครับสีปัตตาเลียนยอมรับเลยว่าคุมโทนกับลูกผู้ชายมากๆเขาบอกว่าเสียงช่างฮาริสเบามากค่ะ อ๋อได้ครับเดี๋ยวเพิ่มวอลลุ่มให้ครับช่างฮาริสพูดในใจทำไมสวัสดีพี่ๆ325คนดูกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับคำถามก็สามารถถามกันเข้ามาได้สบายดีค่ะฮ
ครับสวัสดีพี่ๆสปปลาวทุกท่านนะคะพี่ๆต่างประเทศทุกท่านเลยนะครับมีคาราบานนะคะครับผมตอนนี้ปกำลังปรับสีให้มันเท่ากับตรงนี้นะเคลียร์พื้นที่ใช่ไหมครับเสียงนี่หวานนะกิ๊ก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 หวานมากชอบมากสวัสดีพี่ๆที่เข้ามาใหม่ทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับคำถามก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับเอาตามจริงก็อยากให้ถามกันนะใช่ไหมใช่ใครสงสัยขั้นตอนไหนถามได้เลยใช่ครับแต่เพื่ออยากให้เราเห็นชัดขึ้นก็ฝากกดแชร์นะมันจะเห็นเราจะดูได้ชัดเลยว่าใครแบบมีคำถามตรงไหนใช่ใช่อันนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าตัวนี้มันจะลบเก็บตัวนี้สองอันนี้เป็นขั้นตอนไหนคะบังอันนี้บังจะเริ่มทำการเฟดละจะเริ่มจากล่างไปขึ้นบนโอ้วันนี้เฟดแบบเดือดใช่ไหมใช่ร้อยองศาเฟดใส่ร้ายมั้งนี่เอาปะล่ะในแบบแล้วล่ะได้ได้ได้แบบสั้นสวัสดีครับ FC จากกัมพูชาครับสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะFC ฟอร์มลาวครับครับผมสบายดีนะครับโซซาไดค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะว่าช่างอลิสจะลบของกันได้หรือเปล่าวันนี้ขอบอกว่าเดือดจริงๆปัตตาเลียนนี่แก่กล่องเลยนะแก่กล่องวันนี้เลยใช่ไหมแก่กล่องเลยครับเดอะฮักเดอะฮักรถถังโคตรเอามีใครให้คำนิยามอื่นไหม เอาจริงมีใครแบบให้คำนิยามอื่นไหมที่แบบว่าไม่รู้นะผมชอบตั้งชื่อปัตตาเลียนของผมมันดูแข็งแรงนะผมว่าด้วยดีไซน์ของมันพี่เขาถามมาว่ารุ่นใหม่กับรุ่นเก่าแตกต่างกันยังไงครับพี่เฟิร์นอันนี้ต้องบอกเลยว่ารุ่นเก่าหน้าที่ของเขา ทั้งเฟดได้ทั้งพินส่งเบื้องต้นได้แต่รุ่นนี้จุดเด่นของเขาก็คือเดี๋ยวฮักและรถถังก็คือการลุยใช่ลุยทุกเส้นผมมาด้วยขุมทรัพย์กำลัง 6,000 ถึง 6,500 นะใช่ขอบอกคือผมหนาผมอะไรอย่างเงี้ยเหมาะสำหรับการขึ้นทรงมากๆเคยมีปัญหาเรื่องแบบว่าขึ้นแล้วดีดกลับอะไรอย่างงี้มั้ยตอนนี้เอาอยู่ใช่ไหมเอาอยู่ยิ่งใช้หวีดักนี่กึบกึบกึบเลยนะกึบเลยหนีไม่พ้นเลยหนีไม่พ้นเลยดักหมดเอาหมดสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับแต่พูดอาจจะไม่เห็นภาพนะต้องไปกดกันนะราคาตัวนี้ก็จะอยู่ที่ 1,500 บาทรวมส่งกันเลยแต่กลัวตัวนี้จะหมดดีเหมือนแบ็คบีทอ่ะใช่ไหมบางตอนนั้นแบบโอ้โหสุดยอดอ่ะใช้ดีจริงๆสวัสดีพี่ๆทุกท่านค่ะยามีแลมโบ้ด้วยแลมโบ้โอ้โหไอ้อันนี้เจ๋งนะพี่อันนี้ชอบนะแลมโบ้ในพี่ๆอะไรนะบอกแลมโบ้พี่พักเซยองกานีน่าจะคนเกาหลีนะครับชื่อผิดทำได้นะพี่ฟันตัวนี้ก็รับมาจากโรงงานแล้วนะครับฟันมันจะลอยรับนะมีคำถามเข้ามาเฟดจริงๆในการทำงานเนี่ยควรตั้งเวลาเท่าไหร่ครับบังผมว่าครึ่งชั่วโมงนะงานด้านล่างก็คือเต็มที่กับมันเลยใช่เต็มที่เลยครึ่งชั่วโมงโอ้เขาบอกว่าวันนี้ถึง500คนเปล่าครับโอ้โหเรามาลุ้นกันดีกว่าถ้าวันนี้คนดูครบ500เดี๋ยวช่างอลิสจะโชว์แกะลายกันด้วยฝากกดไลค์กดแชร์อยากรู้ว่าเป็นลายไหนหรือมีอะไรก็ดันให้ถึง500กันนะครับวันนี้เขาบอกว่ารุ่นแบ็คบิท2ใช้ดีมากครับใช่พี่ใช้ดีมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับพี่แต่ตัวนี้ขอบอกว่าก็ไม่ยอมแพ้น้องเหมือนกันก็ดุอะครับน้องเขาบอกว่าถ้าตั้งเฟดโดยไม่เอาปัตเตอร์เลียนปักนี้มีวิธีไหนอีกบ้างเหมือนกับบังเฟดเมื่อกี้ตั้งเฟดอ่ะถ้าไม่อยากปักกับตัวเล็กนี้สามารถทำยังไงได้บ้างเหมือนเซฟงานอ่ะอ๋อก็เอาตัวใหญ่เลยไม่ต้องตัวใช่เพราะตัวใหญ่มันจะยาวกว่าตัวเล็กหน่อยก็คือลบขอบจะง่ายหน่อยใช่ครับโอ้โหพี่ปัญญาขันขจรส่งดาวให้บัง35ดวงขอบคุณค่ะขอบคุณครับวันนี้ก็เบิกเลิกจ
จ้ารถถังหรือเจ้าแลมโบ้นะครับดูหนักแน่นเนาะหนักแน่นดูโคตรเอาสวัสดีพี่ๆ361คนดูกันด้วยนะครับ4จากสมุทรปราการสวัสดีครับจากที่ไหนกันบ้างคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยครับใครอยากลองเดือดฮะก็อยากให้แคปรูปมาได้เลยนะคะแล้วก็ทักเข้ามาทางเพจได้เลยค่ะใช่ก็มันมีแป๊กด้วยนะอันนี้ก็คือเป็นเสน่ห์ของทางแบบบะเบนอยู่แล้วเอาตัวนู้นมารวมร่างกันเลยนี่เขาบอกว่าอยากลองเดือดฮะมาเลยต้องไปกดนะไปกดแล้วจัดกันได้ตัวนี้ราคาอยู่ที่ 1,500 บาทพร้อมส่งเลยนะคะตัวรุ่นเลโอตัวนี้นะคะใช่รุ่นเลโอชื่อรุ่นจริงๆชื่อเลโอใช่ป่ะใช่แต่เราให้ฉายาของทางเราก็คือเป็นรถถังหรือแลมโบ้ใช่เมื่อกี้มีคนให้แลมโบ้ด้วยใช่ ราคา 1,500 เนาะพร้อมส่งทันทีเลยนะคะใครสนใจก็แคปได้เลยนะคะแล้วก็ทักเข้ามาทางเพจได้เลยค่ะเดี๋ยวแอดมินจะรีบตอบเลยนะคะ FC จากสุราษฎร์เบอร์รองอะไรด้วยนะบางท่านมีอุปกรณ์มากมายแถมเยอะมากในกล่องคุ้มจริงๆตัวเดียวครบจบเลยใช่พยายามสะบัดนะครับผมสร้างเงาให้มันสว่างยิ่งขึ้นนะครับผมอันนี้เป็นเบอร์อะไรคะบางเบอร์หนึ่งนะครับผมเราจะปรับคันโยกเล่นด้วยนะครับขั้นตอนนี้เราจะมีเนื้อที่ให้เราสบัดอยู่ประมาณนี้นะครับเนื้อที่ของเบสไลน์ตอนนี้นะแต่ว่าเลโอกับแบ็กบีทสองต่างกันยังไงต่างกันยังไงคือเสน่ห์มันคนละแบบใช่ไหมบางใช่ครับถ้าเป็นแบ็กบีทสองอะคืองานเฟดอะเอาอยู่อยู่แล้วถูกป่ะแล้วตัวนี้แตกต่างกันยังไงบ้างก็คือฟันตัวแบ็กบีทคือฟันเฟดอันนี้คือฟันปกติใช่ดูไว้ลุยลุยงานหนักไว้ลุยในแฮร์ไลน์อะไรเงี้ยเอาอยู่แน่นอนหรือจะเฟดแบบนุ่มๆก็ยังได้ใช่ไหมก็คือหลักๆแล้วเหมาะสำหรับการขึ้นโซมเป็นหลักเลยใช่โอ้โหทำเป็นเล่นนะ380คนดูนะเดือดมากอยากใส่ลายก็ดันให้ถึง500กันเลยวันนี้คือต้องบอกว่าแบ็กบีทตัวนั้นคือถ้าเราเฟดดีๆมันจะสั้นกว่ามันจะลึกกว่าแต่พลาสติกเนี่ยคือมันจะนุ่มกว่าความรู้สึกนะครับผมเพราะว่ามันจะหนากว่านิดนึงถ้าใครที่ชอบงานแบบไม่ได้ขาวจัดมากนะนวลๆนวลตาแนะนำเป็นฟันแบบนี้ก็ได้นะครับผมแต่ขึ้นทรงเอาอยู่แน่ชอบมากใช่เพราะว่าเป็นฟันเทปเปอร์เนาะใช่เราแบบขึ้นทรงแล้วมันติดขัดๆแล้วนะรับชมที่101ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับสบายดีค่ะจากสปป.ลาวเด้อครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับกาญจนบุรีครับผมจากสุรินทร์ก็มาเคยไปเคยไปเที่ยวอยู่แม่น้ำแควใช่ธรรมชาติสุดๆเขาบอกแต่สู้อยุธยาไม่ได้หรอกนี่อยุธยาต้องใส่ใหม่ครับผมแนะนำเลยอันนี้ก็เป็นบทสุดเป็นห้าละสีนี้ผมโคตรชอบสีเลยนวลดันจริงจริงบางครั้งมีคนถามว่าที่กำลังตัดอยู่ทรงอะไรครับนี่คือข้างล่างจะเป็นมิดเฟดนะครับหรือว่ามีเดียมเฟดนะผมข้างบนกำลังก็ออกแบบเป็นสไตล์ผมหยิบตามทิศทางผมที่วิ่งเลยผมตกลงล่างก็จะเรียงฉากตกลงเลยก็อย่างที่บอกตอนแรกคือในแบบของเราก็เป็นผมหยักโศกแล้วบางเราก็ดึงสไตล์ของเส้นผมที่หยักโศกมาเป็นแบบให้เข้ากับเฟดใช่ไหมเพื่อเพิ่มสไตล์ให้กับราชบุรีค่ะโอ้สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับถ้าบอกว่าเราตัดผมหยิบแบ่งไปเลยก็ได้เป็น3เรียงเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องมาเก็บอ๋อนี่3เรียงที่บางหมายถึงเอาเชื่อมไปเลยก็ได้มันจะเชื่อมข้างบนกับไฮไลท์ไปเลยทีเดียวสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับฟังจากเสียงน่าจะคมมากแน่นอนครับพี่เดี๋ยวให้ฟังกันชัดๆดีกว่าไหนบางลองสับคันโยกให้ดูหน่อยนี่โคตรเอาเรื่องรถถังใช่ไหมรถถังฝั่งคงขาพี่เฟิร์นครับปัตตาเลียนมีเบอร์รองกี่ตัวครับที่ให้มากับตัวนี้ก็จะเป็นหลักๆเลยที่แถมให้ก็จะมี 0.5 แล้วก็ 1.5แล้วก็เบอร์เรียงจากเบอร์1เบอร์2
เบอร์สามเบอร์สี่ใช่แล้วก็ได้หวีด้วยนะคะใช่มีหวีไว้ขึ้นทรงด้วยนะมีฟันทั้งหมด6ชิ้นเลยเรียงจาก 0.5 ไปจนถึงเบอร์4ใช่ไหมอ๋อเขาถามว่าแบตเตอรี่เนี่ยที่ปรับขึ้นปรับลงอ่ะมันเป็นคืออะไรยังไงโอเคก็คือเหมือนเรากำลังจะสร้างระดับจากน้อยไปหามากเพราะว่าในคันโยกเนี่ยมันจะมี 0.5 ก็เท่ากับ 0.5 เท่ากับ 1.5 มิลใช่ไหมครับเวลาปรับลงมามันก็จะยาวขึ้นเรื่อยๆปรับลงมาก็จะยาวขึ้นเรื่อยๆก็คือเบอร์จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆพอเราทำงานเฟสมีเนื้อที่มีเบอร์เยอะๆสีเฟสก็จะสวยขึ้นและที่สำคัญพี่ๆมือใหม่ที่เป็นช่างตัดผมเนี่ยจะใช้งานได้ง่ายเพราะอะไรก็เป็นตัวคันโยกนี่แหละครับที่สามารถดึงให้รู้ว่าเราอยู่ตัดอยู่ระดับไหนเนาะใช่แล้วสมมติง่ายๆเดี๋ยวคุณดูสมมติเราไล่ 0.5 ตรงนี้ใช่ไหมครับเราปรับตรงนี้ก็คือเบอร์นี้จะอยู่ประมาณตรงนี้แต่เราใช้การแบบปัดแล้วก็สะบัดไปเลยมันก็จะงานก็จะไวขึ้นด้วยเราไม่ต้องมานั่งคือเป็นการเซฟแหละสำหรับมือใหม่เนาะเป็นการเซฟฟันด้วยน้ำหนักก็เบาอยู่แล้วอย่างที่บอกมาด้วยน้ำหนัก300กรัมถือว่าเป็นแรงแบบสะบัดดีมากข้อโอ้โหคำถามเดือดมากใครมีคำถามไหนสงสัยสามารถถามเข้ามากันได้เลยนะคะแล้วก็เทคนิคดีๆแบบนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เก็บไว้ดูนะคะแล้วก็ได้แบ่งปันให้เพื่อนๆด้วยใช่ครับสวัสดีพี่ๆ380คนดูกันด้วยนะครับสำหรับคำถามก็ถามกันเข้ามาได้นะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะพี่ๆสปปลาวทุกท่านด้วยพี่ๆจากกัมพูชาด้วยเนาะโอ้โหวันนี้ถ้าแตะ450ก็ได้เดี๋ยวจะใส่ลายให้ดูต้องลองเองด้วยใช่ผมอยากดูลายไงเนี่ยอยากเห็นลายอะไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาหน่อยออนไลน์แลมโบ พี่เขาบอกว่าสนใจเรียนครับพี่สามารถเข้าไปในเพจ Harris Academy ได้เลยนะครับมีทั้งคอร์สออนไลน์พื้นฐานอะไรด้วยนะก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะปักหมุดกันไว้ให้บอกอันนี้เขาลำมุมมองในการเฟดเราพยายามดูมุมมองด้วยนะครับผมเพราะว่าสรีระเก้าอี้แต่ละคนน่าจะไม่เหมือนกันบางทีเราอยู่สูงเกินไปมุมมองเฟดก็อาจจะแบบเพี้ยนไปพยายามมุมมองให้แบบระดับสายตาโอเคนะครับราคาจะอยู่ที่ 1,500 รวมส่งกันเลยนะครับพี่กู๊ดสวัสดีพี่กู๊ดครับพี่กู๊ดบอกว่าคิดถึงครับคิดถึงพี่กู๊ดครับผมครับคิดถึงด้วยครับพี่กู๊ดนี่วันนี้มาเบิกเลิกกับรถถังบางบอกให้นิยามว่ารถถังนะสำหรับตัวนี้แบตเตอรี่ใช้ได้นานครับ240นาทีนะครับชาร์จแค่2ชั่วโมงนะใช่ครับประมาณ10หัวได้ไหมพี่เฟิร์นได้คือชาร์จก็ทำงานได้ทั้งวันเลยใช่ก็ใครตักไว้ก็15-20หัวเลยแหละสวัสดีมังด้วยนะครับสลามัดฮารีลายอครับบังครับมาร์ฟด้วยนะครับทุกคนครับก็เก็บขอบได้นะตัวนี้ถือว่าได้โอ้โหดูดิเผลอแป๊บเดียวเก็บขอบได้เงาเลยเนี่ยเก็บขอบได้เขาบอกว่า FC จากเซโนสวรรณเขตพี่ๆสปปลาวครับพี่สบายดีนะครับสลามครับบังฮาริสวะอะไรคือสลามครับสวัสดีพี่ๆทุกคนที่เข้ามาด้วยนะครับนี่ดูเผลอแป๊บเดียวเฟดมาแล้วโอ้โหโคตรเอาเรื่องว่าห้ามกับพี่ปาเกิน5ทีใช่ไม่เชื่อต้องลองวับเลยมีใครคิดถึงพวกเราบ้างพวกเราหายไปแบบนะใช่เดือนกว่าได้เลยนะใช่แต่ก็แอบคิดถึงพี่ๆในร้อยส่วนเหมือนกันนะใช่ก็บอกว่าเราเตรียมความพร้อมหลายวันเยอะเหมือนกันนะสำหรับคนไหนที่สนใจเรียนในคอร์สต่างๆของเราก็จะมีสอนใช่ไหมบางใช่ครับอยู่ไกลนี้สบายมากเป็นคอร์สออนไลน์เลยแนะนำมีทั้งรายเดือนรายปีนะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะครับหรือไปเรียนคอร์สแอดวานซ์ก็ได้นะส
วัสดีพี่ๆทุกคนกันด้วยนะครับโอ้โหดูดิโคตรเงาอ่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นอีกเทคนิคนึงนะคะในการไล่เก็บกับกรรไกรนะคะก็บอกว่ากรรไกรโค้งอ่ะมันจะทำให้การที่เราเดินกรรไกรอ่ะตรงเนี้ยมันจะไม่ค่อยไปโดนตรงนี้ไงสังเกตมั้ยเวลาเดินกรรไกรมันอาจจะแบบปลายชอบไปโดนทำให้ผมแม่งก็คือดีไซน์ด้วยดีไซน์ของโค้งมาตอบโจทย์จริงๆเป็นการโฟกัสเป็นจุดๆไปเลยเนาะโอ้สวัสดีจากสวิตค่ะโอ้พี่สวัสดีครับไกลมากน่าจะไกลสุดแล้วมั้งจากสวิตเซอร์แลนด์นะสวิตปลั๊กไฟอ๋อไม่ใช่พี่เบิร์น ขำๆนะพี่วันนี้ก็จะเป็นทรงผมหยิกครับเป็นสไตล์เฟดนะครับอาจารย์ตุ้ยบอกคิดถึงมากครับคิดถึงเหมือนกันครับเขาบอกว่าคิดถึงอย่างแรงค่ะคนใต้แน่นอนนี่คิดดึงเหมือนกันครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับพี่ๆเจ้าใต้ทุกคนเอ้ยดีว่ะดีว่ะชอบว่ะเป็นไงลองมาพูดได้มั้ยไม่ค่อยได้เดี๋ยวจะลองพูดโอ้เขาบอกว่าสั่งรุ่นนี้ไปที่เรียบร้อยแล้วอยากลองใช้งานดูแล้วโอ้โหขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณนะครับพี่ยังไงแล้วช่วยรีวิวด้วยจริงหรือไม่ก็สุขหน้าก็มาคอมเมนต์กันได้ว่าเป็นยังไงบ้างนี่มาแชร์ประสบการณ์กันกับชาย่ารถถังโอ้โหกันไกลโค้งราคาจะอยู่ที่ 2,500 บาทนะครับรวมส่งกันด้วยนะครับก็จะเป็นคู่ใช่ไหมพี่เฟิร์นใช่แล้วเราจะได้อีกตัวนึงด้วยเป็นตัวใหญ่กับตัวเล็กไหมโค้งเหมือนกันโค้งเป็นโค้งคนละแบบนะครับเอาเขาบอกว่าเอ้ากลนใต้เหมือนกันจังหวัดไหนครับผมผมสงขลาครับปีพีอยู่ไหนครับสวัสดีพี่พี่ทุกคนเลยนะครับ270คนดูนะครับก็ข้างๆก็ประมาณนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นงานข้างบนเขาบอกว่าแกล้งหายให้คิดถึงเปล่าคะกล้าลงประมาณนั้นนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับทีนี้ก็สวัสดีบางนัดด้วยนะครับแบ่งครึ่งแล้วนะคะโอ้โหสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับคนเบตงอย่ายอมครับคุณเจสตาแฮส่งดาวให้45ดวงนะครับโอ้โหขอบคุณมากนะครับพี่ที่เป็นกำลังใจให้พวกเราใช่แล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยที่เข้ามาดูพวกเรานะครับคนตรังครับสวัสดีบาร์เบอร์ยีด้วยนะครับสลามครับบางยีนี่เขาบอกว่าคนตังใช่ไหมเมื่อกี้โอ้คนตังเกเกนี่นี่ใกล้ๆกันใกล้ๆกันเลยทรงอะไรครับวันนี้เป็นมีเดียมเฟดนะคะแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นแนวแบบโชว์ความหยิกตามธรรมชาติเนาะใช่แล้วก็ให้เงามากยอดบังพุทธใต้แล้วมาอยู่นี่นั้นนี่ ได้นิดหน่อยนี้นะกลับไปว่าแบบทองแดงมากอ่ะแบบภาษานี้เปลี่ยนเลยใช่เปลี่ยนไปนิดนึงคิดถึงแม่จังนี่แล้วฝั่งยุทธยาจะติดแบบสุพรรณด้วยไงเหนื่อยใช่ไหมโอ้โหเดี๋ยวไปอยู่เชียงใหม่สักรอบแล้วนุ่มเลยทีนี้สวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับโอ้โหพี่บุญสิริหนูชัยส่งดาวให้บังอีก45ดวงโอ้โหวันนี้ขอบคุณมากนะครับพี่แสดงว่าคิดถึงพวกเรามากๆเลยนะก็พี่ๆคนไหนชอบเทคนิคดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เลยนะคะใช่ครับแล้วก็ฝากติดตามพวกเราด้วยทุกวันศุกร์สองทุ่มครึ่งนะเป็นทีมงานฮาริสบาร์เบอร์นะครับเดี๋ยวว่าวันอื่นก็มีใช่ไหมใช่จะมีวันอะไรบ้างนะวันอังคารกับพี่ตั้มแชนนะครับแล้วก็วันพุธกับพี่บอมบาร์เบอร์บอมนะครับ
ก็รับชมได้ผ่านช่องทางบับเบิ้ลเบนโปรเมทออฟฟิเชียลนะครับแวะไปทักทายพี่ๆทุกคนได้นะครับไปหยอกอะไรอย่างนี้ก็ได้หมดนะได้ได้ชอบใช่บังคาริสคนเดิมเป็นจังหวัดไหนครับจังหวัดไหนกันเลยใครตอบได้บ้างสวัสดีบังไอ้ด้วยนะครับบังไอ้บอกว่าคิดถึงทุกคนครับมาอัพด้วยนะครับบังไอ้มังคลิตคนจังหวัดไหนใครรู้กันบ้างนี่ขอบอกว่าที่มาของคำว่าสายไหมอะโรตีสายไหมอะพอมาอยู่นี่เป็นโรตีน้ำแกงแล้วนะ อ๋อแสดงว่าเมื่อกี้พี่บอมก็ตอบถูกเลยว่าโรตีแต่ไม่ใช่โรตีสายไหมเราเข้าใจผิดเองไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะพี่บอมสวัสดีครับคุณไพโอ้โหเผื่อแป๊บเดียว200 392คนดูนะครับพี่ปิยะบอกว่าพี่ปิยะบอกว่าอยุธยาครับโอ้โหนี่ FC บังอาจารย์สวยมากๆมาอัพทุกคนครับเขาบอกว่าจำได้ว่าบังอาริสอ่ะได้แฟนคนใต้แต่ไม่รู้จะมาโอ้โหเอาเรื่องจัดถูกใจเลยครับพี่นี่อันนี้ FC จริง FC จริงเดิมก็ช่างอาริสเป็นคนอยุธยานะครับนี่โอ้โหมาจังหวัดตังด้วยคนหาดใหญ่บ้างอะไรบ้างนะแสดงว่าหน้าฝั่งใต้นะบ้างใช่ดึกแล้วยังไม่กลับบ้านกันขยันแท้โอ้ครับวันนี้ช่วงเวลาแห่งการแชร์ริ่งใช่ครับสนุกสนานกันนะโอ้มีคนตอบอยุธยาเยอะมากเลยบางแสดงว่าของแท้สุดยอดแต่ชอบพี่คนนั้นมากเลยแท้กว่าได้เมียใต้ โดนใจเลยสำหรับคำถามก็ถามกันเข้ามาได้นะคะพี่ๆคนไหนที่สงสัยตรงไหนก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้อันนี้ขั้นตอนไหนละคะบางบางจะสร้างเลเยอร์ละนะครับผมถ้าตอนนี้เมื่อกี้สร้างกรอบทรงไปแล้วของให้มันต่อกับงานด้านล่างแล้วคือนี้คือสร้างเลเยอร์ให้เลเยอร์มันมาประจบทางโค้ดตรงนี้ข้างหน้านะครับก็เป็นเรื่องง่ายนี่คนใต้ไหมครับคนใต้นครศรีสวัสดีครับนครอะไรครับพี่ถ้านครสวรรค์นี่ฮาเลยนครศรีสลามัตฮาลิลายอครับบังอู้น้องเล็กบาร์ล็อกครับผมน้องเล็กลูกคนเล็กส่งดาวให้บัง45ดวงโอ้โหขอบคุณนะคะพี่เล็กแล้วก็พี่สุภัทรหนูรักส่งดาวให้บังอีก45ดวงโอ้โหขอบคุณครับพี่ขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อนๆจะได้เห็นเทคนิคดีๆแบบนี้กันใช่ครับสังเกตนะว่าบางจะแบ่งเซกชันแบบตีโค้งเพื่อรวดเร็วต่อการทำงานใช่ไหมบางเลเยอร์มันก็จะแบบปกติเราแบ่งเซกชันตรงๆย่านเลเยอร์มันก็ลงตรงๆแต่ว่าเราแบ่งเซกชันอย่างนี้เลเยอร์มันก็จะไซส์เอียงตามที่เราแบ่งเลยเนาะไม่ดีเฉ่งช่อนี้มันก็จะได้ความยาวช่อนี้มันก็จะได้ความสั้นนะครับผมและช่อนี้ก็จะยาวเดี๋ยวเวลาตรงเนี้ยเวลาแห้งตรงนี้มันก็จะจมๆหน่อยเลเยอร์ตรงนี้ก็จะยาวๆเจ๋งๆเดี๋ยวต้องเอาไปลองใช้ดูบ้างโซซไรค่ะเฮลโลสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับโอ้โหสำหรับคำถามก็เข้าคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับห่างหายไปนานนี้รู้สึกว่าลิ้นพันมากเลยพี่เฟิร์นจริงแต่ความคิดถึงยังเหมือนเดิมนะไอ้ยะใช่ๆอันนี้ก็เป็นการสร้างเลเยอร์ใช่ไหมครับบังใช่ครับผมอยากเห็นรถถังอีกครับบังได้เห็นเลโออ่ะตอนสุดท้ายได้ปะได้เลโออ่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะเลโอนี้นี่ได้ปะใส่ลายเป็นมินิมอลได้แต่นี่จริงๆนะคนสวัสดีค่ะเหงามากสบายดีค่ะตอนนี้งานด้านล่างก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วกำลังโฟงานด้านบนกันอยู่
สวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับที่เข้ามานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ก็จะเป็นคนทรงผมเฟดนะมีเดียมเฟดสำหรับคนผมFC ช่างพาริสครับขอบคุณครับนี่ทีเด็ดทีเด็ดขอบอกว่ารถถังตัวนี้มากกว่าสิบบ้านจริงโอ้โหอันนี้บังทำอะไรน่ะอันนี้มันจะซอยเหมือนกับว่าเอาเนี่ยนะเราจะออกมาเป็นช่อๆช่อๆนะให้มันบางลงนิดนึงนะครับผมอันนี้บังใส่เบอร์อะไรคะอันนี้ประมาณเบอร์6นะครับเบอร์6แล้วก็ใช้จากบนลงล่างนะคะใช้จากบนลงล่างดูดิบังถ่ายลงมานี่ไม่มีแบบสะดุ้งเลยนะสมัยเรียนเสียงแบบไปได้ดีอ่ะลื่นบังคะอันนี้เฟิร์นถามเองนะว่าตอนบังถ่ายจากบนลงล่างเนี่ยตัวแบตเตอรี่นี่ชิดหนังศีรษะเลยไหมชิดครับแต่เอาต้องเอาฟันจิ้มแบบนี้นะฟันจิ้มแล้วก็ลายตรงนี้ปึ๊บแล้วตรงก้นๆตรงเนี้ยของตรงเนี้ยต้องแตะหนังศีรษะมั้ยไม่ต้องแตะครับอ๋อแค่ฟันอย่างเดียวที่ทิ่มลงมาเรื่อยๆใช่ก็เปลี่ยนแล้วครับเลเยอร์สั้นไปหายาวเหมือนการสไลด์ไปเลยในตัวเลยนะสุดยอดเพราะบางทีเราผมคิดอ่ะเราไปจับมันจะแบบจับยากหน่อยนะครับผมเราใช้แบตเตอรี่ได้เลยงานเราก็จะไวขึ้นด้วยโอ้ถึงว่าไม่นิยามชื่อรถถังลุยงานได้ของแท้นะเอาหมดอ่ะเอาอยู่ FC จากกาญจนบุรีครับสวัสดีค่ะคุณกาญจนาหลายคนอ่ะสงสัยทำไมเราเรียกรถถังนี่สวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับเมื่อกี้เจ๋งมากเลยนะเทคนิคเมื่อกี้จากไทยจากบนลงล่างเฮ้ยน่าลองว่ะจะต้องลองหน่อยแล้วพี่ๆสงสัยขั้นตอนไหนก็สามารถถามกันเข้ามาได้เลยนะคะเห็นปะสวัสดีพี่ๆทุกคนกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่นี่คมมากตัวนี้ก็คมเหมือนเดิมจริงๆนะพี่เฟิร์นนะตัวกันขอบนี้ก็จะเป็นลายเล็กๆน้อยๆนะเพิ่มสไตล์นะอาจารย์ตุ้ยบอกว่าสวยจัดรู้แบบว่าไม่ใช่รถถังแต่เป็นแฮมวี่แต่บางให้เป็นรถถังอ่ะพี่กู๊ดด้วยแบบมาด้วยสีแบบโอ้โหดุดันอ่ะสงสัยขั้นตอนการเป็นช่างยังไงครับพี่ขั้นตอนการเป็นช่างสไตล์มาจัดเสน่ห์จริงๆนะคนผมอยากโศกนะแล้วเมื่อก่อนบางเป็นคนผมอยากโศกด้วยป่ะแต่ก่อนเนาะใช่ใช่ใช่อยากโศกแล้วดูตอนนี้ตอนนี้หยิกละอันนี้คือโดนอะไรมาคะบางอันนี้ดัดอ๋อดัดนะไม่ใช่โดน พี่เขาถามว่าพี่ๆสร้างทีมกันนานแค่ไหนแล้วครับขั้นตอนยากแค่ไหนสร้างทีมก็เราเริ่มตั้งแต่ปีแล้วพี่เบิร์นโอ้ประมาณ6ปีเกือบ6ปีที่แล้วใช่ไหมใช่ประวัติยาวนานนะพี่สมัยยังผมโอเคก็ทีนี้ก็น่าจะต้องใช้เป็นตัวเซตจับรอนเพิ่มอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้เพราะว่าได้นี่จับเดียวนะเป็นไงกันบ้างพอใส่ไลน์เข้าไปคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยโอ้โหโคตรสุดอ่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับอันนี้เหมือนสร้างถนนให้รถถังเดิน อะไรก็เกิดขึ้นได้นะ
ถ้ามีรถถังนะอันนี้จะเป็นตัวจับรถนะครับทงพันวันขึ้นพาราซิตทรงผมยิ่งอ่ะใส่ตอนเกลียดไปเลยก็ได้นะครับผมนี่เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเพิ่มเท็กเจอร์ทำไมต้องตบด้วยอ่ะมันให้มันเป็นกระจายกระจายโอ้โหมันจะเป็นมุมยังมุมอันนี้คือเทคนิคการใช้เลยนะเนี่ยจะได้ทั่วถึงใช่ไหมเนี่ยใช่ใส่ตอนเปียกไปเลยนะรอนจะได้สวยๆนะอันนี้บางก็ใช้ผมบางด้วยใส่ลายแล้วเท่ไปอีกใช่พี่เป็นการเพิ่มสไตล์ด้วยประมาณนี้ไม่ได้ปัดเอาแปรงตัดผมให้ลูกค้าเลยนะก็ประมาณนี้ลอนก็จับเล่นสไตล์ได้เลยผมว่าผมหยิบน่าจะมีสไตล์ละเอลเอ็นจิ้นเอ็กบาร์เบอร์บีนโอ้โหสบายมาจัดเท่มากเลยใช่พี่เท่มากขอบอกเท่จริงๆเมื่อกี้บางใส่อะไรเขาถามกันเข้ามาโชว์หน่อยอ๋อโอเคอันนี้มันเป็นตัวจับลอนผมของ L Engine นะครับผมเนื้อเป็นยังไงเนื้อสัมผัสใช่ฮะผมดัดอะไรเงี้ยแต่นี้ผมไม่ได้ดัดก็ใส่ได้เหมือนกันใช่คือเป็นจะทำให้ความเป็นลอนเนี่ยชัดขึ้นใช่ชัดขึ้นมันจะไปเพิ่มให้มันเงาขึ้นเห็นไหมจะเกิดเงาขึ้นลอนจะแบบเป็นวงสวยขึ้นอะไรเงี้ยอย่างนี้คนที่ผมแห้งอะไรก็ใช้ดีเลยใช่ผมแห้งอ่ะพอตัวนี้ตบลูกค้าดีใจมากเพราะว่าบางทีผมแห้งอ่ะเขาจะแบบรู้สึกไม่ดีละเวลาใส่ตัวนี้ไปรู้สึกผมเงาขึ้นอ่ะเขาก็รู้สึกดีแล้วยอดมากเขาบอกว่าตอนนี้ผมกำลังผิดหวังจากผู้หญิงแต่มาดูทีมงานช่างอาริสเนี่ยไม่เคยผิดหวังจริงๆโอ้โหคมจัดเชี่ยมเพราะว่าสวยงามตามท้องเรื่องครับขอบคุณมากครับพี่โอ้โหสุดยอดโซคูครับก็ลองเอาไปใช้ดูแล้วก็เทคนิคนี้ก็ผมหยิบผมว่าลูกค้าแต่ละคนน่าจะเคยเจอลูกค้าผมหยิบก็ลองออกแบบแบบให้พี่ลองออกแบบผมหยิบแบบเท่ๆเขาไหมอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะโอเคใช่สวยมากเนื้อนี่มีความยืดหยุ่นเนาะเพราะมันเป็นไฟเบอร์เนื้อไฟเบอร์ใช่ไหมบังต้องครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่เข้ามาแล้วดูไม่ทันหรือว่าดูยังไงก็สามารถเข้าไปติดตามที่ LINE @barberbane ได้นะครับพิมพ์เขาว่าไปที่เพิ่มเพื่อนนะครับแล้วก็กด LINE @นะครับพิมพ์ไปเลยว่า Barberbane BARBERBRAIN นี่แล้วมันก็จะขึ้นเข้ามาแล้วก็กดเข้าไปที่ห้องแชทสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้หรือไปดูโปรโมชั่นดีๆเยอะมากพี่เฟิร์นดูดิโอ้ลายเจ๋งมากเยอะมากเลยคือสินค้าใหม่ๆอะไรเราอัปเดตได้ทันตลอดเลยสินค้าเราสามารถติดตามได้เร็วเลยที่สำคัญก็คือที่สำคัญเลยก็คือสามารถดูย้อนหลังได้ในมุมไหนมุมขวาขวาล่างเดี๋ยวแป๊บเดียวนะคะเขาบอกว่ามีประวัติไหมบางแบบสร้างทีมอะไรยังไงเงี้ยมีนะแต่ว่าเดี๋ยวต้องสักวันนะมานั่งคุยแบบโต้ตอบยิงคำถามดีกว่าน่าจะสนุกนี่ครับสำหรับใน LINE แอดของ Barberbane ก็จะมีโปรโมชั่นดีๆแหละอย่างที่บอกและที่สำคัญคือสามารถดูย้อนหลังได้โดยการไปที่มุมขวาล่างตัวคำว่า Facebook Live ใช่มันก็จะขึ้นคลิปย้อนหลังมากมายเลยที่เราไลฟ์มาทั้งหมดก็สามารถไปกดเพิ่มเพื่อนกันได้นะครับเจ๋งมากโอเคก็ประมาณนี้มันก็เสร็จแล้วมีคำถามไหมไม่มีคำถามเลยอ่ะคำถามมีไหมครับคำถามไม่มีมีแต่คำชมว่าหล่อมากโอ้สุดยอด
โอ้พี่เขาบอกว่าอยากเดินตามรอยครับเลยถามตอนนี้พี่เขากำลังสร้างทีมอ๋อครับผมก็สามารถทักเข้ามาคุยได้ได้นะได้ทักมาได้เลยเดี๋ยวผมไปตอบให้กำลังใจหน่อยดีกว่าโอเคก็ผมว่าการสร้างทีมอ่ะมันเป็นสิ่งหนึ่งอย่างที่แบบเราต้องมีแล้วทุกคนต้องมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะเลือกทีมแบบไหนก็เลือกทัศนคติที่เราอยากจะได้เข้ามาเพราะฉะนั้นทัศนคติสำคัญที่สุดในการสร้างทีมนะครับผมใช่แล้วก็ทีมก็จะหาเราเองสุดยอดไอดอลน่ะคนนี้ขอบอกอีกหนึ่งคำถามที่สำคัญคช่างคลิตหน้าเด็กลงบอกเคล็ดลับหน่อยค่ะและอีกหนึ่ง และอีกหนึ่งคำถามวันนี้ที่แบบพบเยอะมากว่ารถถังคืออะไรนี่คือมันไม่มีคำนิยามของแบตเตอรี่ตัวใหม่เนี่ยเพราะว่าเราต้องการแบตเตอรี่ที่บุกๆมาก็คือเพราะว่ารถถังมันเป็นการที่แบบแข็งแรงอยู่แล้วมันก็เลยให้คำนิยามว่ารถถังและสีมันได้ด้วยอะไรเงี้ยมันใช้งานหนักได้โอเคแล้วก็เฟดได้ด้วยมันกลมกล่อมอ่ะผมว่าตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่ของทางบาร์เบอร์เบย์นะครับเป็นรุ่นชื่อว่าเลโอนะถูกต้องออกใหม่ล่าสุดเลยครับนี่ขอบอกว่าประสิทธิภาพไร้กาดมากตัวนี้ถูกต้องก็ใครสนใจก็สามารถไปตามกันได้ในเพจราคาจะอยู่ที่ 1,500 บาทนะครับพร้อมส่งเลยราคานี้ใช่ครับชอบน้ำหนักที่งานบุกแต่ไม่หนักมากผมแนะนำเลยจริงๆชอบเอาเรื่องนะชอบจริงอันนี้ครับผมโอ้โหมีพี่ๆต่างประเทศให้ดาวมา45ดวงโอ้โหขอบคุณมากนะครับ thank you มากๆเลยนะคะ thank you very much ชอบการเฟดพวกพี่มากๆเลยครับโอเคขอบคุณมากครับวันนี้ก็เสร็จสิ้นกันไปเรียบร้อยแล้วก็ขอเสียงตบมือให้กับช่างอลิศหน่อยครับวันนี้เป็นทรงอะไรครับช่างอลิศวันนี้ก็คือมิดเฟดนะครับผมหรือว่ามีเดียมเฟดก็ได้ใช่แล้วก็ข้างบนก็ใช้งานธรรมชาติของเส้นผมเนี่ยออกแบบไปเลยนะครับผมผมตกแบบไหนก็เรียงองศาตามนั้นเลยนะครับผมโอเคเป็นไงกันบ้างขอหัวใจรัวๆให้กับช่างอลิศหน่อยครับใครชอบเทคนิคดีๆแบบนี้สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามได้ที่เพจ Barberbean Pomade Official หรือใน LINE @ของ Barberbean นะครับแล้วก็ถ้าใครแบบอยากติดตามเราสามารถติดตามกันที่ไหนได้บ้างก็ตอนนี้ก็มี TikTok ที่มาแรงมากขอบอกเลย TikTok ชื่อ Haris Barbershop ตามชื่อไปเลยแล้วก็ Facebook Haris Barbershop เหมือนกันแล้วก็ IG HRBBหรือติดตามช่างก็พิมพ์คำว่า HRBB ก็คือหมดเลยคนได้เดี๋ยวนิดนึงรถถังเท่าไหร่นะครับ นี่นะคะรถถังตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่ 1,500 บาทพร้อมส่งเลยนะคะใช่ครับผมใครที่สนใจแคปหน้าจอเลยแคปหน้าจอตอนนี้แล้วก็ทักเข้าไปในเพจเลยนะคะแอดมินจะรอตอบทันทีเลยค่ะว่าอึดทนนานอึดจริงๆเอาอยู่ทุกสถานการณ์ใช่แล้วก็ฝากติดตามพวกเราด้วยทางเพจบาร์เบอร์เบนโบเบนออฟฟิเชียลทุกวันศุกร์20:30ถ้าใครสนใจเรียนล่ะสนใจเรียนก็ทางร้านเราก็จะมีคอร์สเบสิกและแอดวานซ์ถ้าเบสิกก็มาเรียนที่ตัวต่อตัวนะที่นี่เลยนะครับรับคอร์สละ4คนแอดวานซ์ก็ทักมาได้จากรู้เรื่องเฟดเรื่องทรงต่างๆก็บอกมาได้เลยเราเจาะเป็นทรงๆไปเลยน่าเก่งมากหลักๆคือเป็นคอร์สออนไลน์นะที่แบบเยอะมากนะใช่ถ้าอยากข้อมูลเยอะมากด้านในถูกต้องถ้าใครสนใจก็ฝากติดตามด้วยใน Haris Academy นะครับแล้วก็ฝากติดตามวันอังคารกับพี่ตั้มแชร์ด้วยแล้วก็วันพุธพี่บอมและพวกเราวันศุกร์20:30เวลาเดิมใครอยากรู้ว่าเฟดมีขอบเป็นไงต้องรอศุกร์หน้าเฟดมีขอบทำไงคนไม่ค่อยชอบข่าวมากอ่ะนะโอเคพบกับพวกเราได้อีกทีวันศุกร์หน้านะคะครับผมอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามพวกเราด้วยพวกเราวันนี้ทีมงานไฮลิทบาร์เบอร์ช็อปก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะฝากรถถังด้วยรถถังเลโอโคตรเอาชื่อนี้เนียนจริงพอใส่